เดี๋ยวก็หายนะลูกนะเดี๋ยวก็หายนะลูกนะวัวแข็งแรงอยู่แล้วมีพี่ๆแฟนคลับส่งกำลังใจให้หนูเยอะเลยก็กลับบ้านเราแล้วลูกเนาะลองหน้าไม่เหงาไม่ลูกแต่ทีไรนะเอาเลยคิดถึงเพื่อนเหรอลูกเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านเราแล้วเคยให้มาติ๊นี่เจ้าหายเฮ็ดหยังคอยให้อ๋อให้เฮ็ดหยังมานี่น่ะเอ้ยตัวลูกคอยเอาเสียงใครเฮ็ดหยังมานี่สวัสดีครับทุกคนวุ่นวายสตอรี่ชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่หลังจากที่ไอ้ต้องวัวแอดมิทที่โรงพยาบาลปกติไปเนี่ยก็จะไปอัปเดตอาการกับพี่หมอแต่ว่าไม่ได้มีการถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งวันนี้ก็จะพาคุณย่าไปด้วยนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตอาการว่าหลังจากที่นอนที่โรงพยาบาลมาแล้ว2คืนนะครับมีคุณย่ามาแล้วนอนที่โรงพยาบาลมาแล้ว2คืนเจ้าวัวอาการดีขึ้นไหมนะฮะหลังจากที่ไข้สูงแล้วก็ต้องแอดมิทไปตอนตีหนึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ต้องให้คุณยายไปด้วยเพราะว่าคุณยายบอกว่าไม่ได้เจอหลานน้อย2วันแล้วนะครับคุณยายไม่ได้เจอหลานน้อย2วันแล้วคุณยายคิดถึงเดี๋ยวเราไปอัปเดตที่โรงพยาบาลพร้อมกันเลยดีกว่าถ้าคุณหมอใจดีมากเลยนะจริงๆนะ A few moments laterศูนย์สุขภาพสัตว์อุดรหนองสำโรงนะครับทุกคนที่พี่หมอวันนั้นพี่หมอรับเคสฉุกเฉินนะฮะวันนี้พาคุณยายมาเยี่ยมน้องแววคุณยายมาเยี่ยมน้องแววสวัสดีค่ะเหมือนนัดกันมาเลยอันนี้มาจากชุดอวกาศอันนี้ช่องของผมอันของผมทำไมป้าเขาต้องไม่ไปเยี่ยมครอบครัวเลยนะคะติดต่อได้ที่จริงแล้วเราคุยกันทุกวันอ๋อมีคนถามด้วยเหรอใช่ที่จริงที่เนี่ยพี่ก็หาให้ใช่ คือแม่น้องข้าวต้มเป็นคนดิวที่นี่ให้เป็นให้พี่หมอก็เลยรับเคสฉุกเฉินให้เป็นพี่สาวของเพื่อนแม่ข้าวต้มนะทุกคนนี่เป็นคนรู้จักอีกทีนึงได้เอาน้องวัวมารักษาที่นี่นี่เป็นการเป็นงานนั่นล่ะมันจะดีอยู่แล้วถ้าไม่จบด้วยประโยคสุดท้ายเป็นพิธีกรไอ้เนี่ยกับผมถือกล้องนะวันนี้ผมเป็นตากล้องเจ้าเป็นพิธีกรไอ้เนี่ยย่างเข้าไปทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูไปเยี่ยมอาการอุ้ยห้องนี้เลยไปไหนห้องนี้ข้างในนู่นข้างในนู่นตัวคุณหมอติดเคสผ่าตัดฉุกเฉินอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เจอพี่หมอแต่ว่านี่ไงฮัลโหลทำไมหน้าอย่างนี้ลูกไอ้ตัวอันนี้คือเครื่องให้น้ำเกลืออัตโนมัติครับผมมันจะค่อยๆพี่หมอบอกว่ามันจะค่อยๆปรับสเต็ปไปให้มันเร็วหรือมันช้าเกินไปอ้าวได้ไหมนี่ทำไมให้เป็นสั่นวะทำไมหนูหน้าออกมาอย่างนี้ลูกไอ้เต้าเอ้ยฮัลโหลยายมาหานี่ไหมลูกทำไมทำไส้หม้ออย่างนั้นไอ้เต้าอ้าวทำไมไม่คือกระดิ่นเลยปะบัวคือมันอันเนี้ยคือเมื่อเช้าพี่หมอบอกว่าเมื่อเช้านะพี่บอกว่าน้องไม่อ้วกแล้วให้กินอะไรก็ไม่อ้วกแล้วนะฮะจุดๆๆๆอ้าวเล่นกันเล่นกันอ้าวไม่อ้วกแล้วนะครับแต่ว่ากินยาได้แต่มีถ่ายหน่อยอาการดีขึ้นตามลำดับคุณหมอให้ยาเพิ่มภูมิเข้าไปแข็งแรงเลยยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยไอ้นั่นมองยิ้มหน่อยแล้วก็หายแล้วคนจริงก็กลับบ้านเราแล้วมั้งเนาะมองหน้าไม่เหงาไม่รู้หรอกแต่ทีไรนะเอาเลยคิดถึงเพื่อนเลยกลับบ้านเราแล้วเคยให้มาติ๊นี่เจ้าหายเฮ็ดหยังเคยให้ที่นี่อ๋อหายเฮ็ดหยังมานี่น่ะเอ้ยตัวลูกคอยเอาเสียงใครเฮ็ดหยังมานี่เดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวก็หายพี่หมอก็แจ้งนะครับว่าส่วนใหญ่อ่ะน้องจะนอนเป็นส่วนใหญ่ก็ลุกขึ้นมาขยับท่าเปลี่ยนท่าบ้างตัวร้อนไหมหัวอะไรเงี้ยไปหัวร้อนแน่นอนไม่ร้อนแสดงว่าไข้น่าจะลดไข้ลดแล้วไข้ลดแล้วคุณหมอให้ยาลดไข้แล้วก็ให้ยาแก้อาเจียนคุณหมอให้ยาทุกอย่างทำไมนอนแบบนี้ล่ะลูกสะดวกแบบนี้พูดได้ด้วยจ้ะ
ล้วก็สงสารหลานเดี๋ยวก็หายค่ะพี่หมอก็อัปเดตพี่หมออัปเดตให้ตลอดเลยนะครับน้องดีขึ้นพี่หมอก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังต้องคอยเฝ้าดูอาการอยู่ไม่ใช่ว่าดีขึ้นมาถึงดีเลยดีขึ้นแต่ว่ายังก็ยังสุขภาพแย่อยู่ก็ต้องเฝ้าดูต่อไปแล้วก็เมื่อคืนพี่หมอใจดีมากด้วยนะพี่หมออ่ะนอนแบบนอนเฝ้าข้างเนี่ยพี่หมอนอนตรงนี้นี่คือตู้ออกซิเจนแล้วพี่หมอก็นอนตรงนี้เลยพี่หมอนอนตรงนี้เลยมันจะลุกนั่งไหมลูกลุกนั่งไหมไอ้เต้าวัวนั่งไหมลูกนั่งไหมฮัลโหลเต้าวัวเดี๋ยวก็หายนะลูกนะเดี๋ยวก็หายนะลูกนะวัวแข็งแรงอยู่แล้วมีพี่ๆแฟนคลับส่งกำลังใจให้หนูเยอะเลยอ่านคอมเมนต์ไหมในคอมเมนต์เต็มเลยลูกอินบ็อกซ์ก็เต็มเลยทุกคนบอกว่าอยากเห็นหนูกลับไปวิ่งดื้อๆแล้วนะเต้าวัวฮัลโหลยามากวนได้จริงฮัลโหลยามากวนได้จริงฮัลโหลโอเคนี่ก็ยกมายามากวนเต้าวัวฮัลโหลฮัลโหลวัวเจ้าสีไข่เฮ็ดยังดูดีนะย่ายมันดีขึ้นแล้วง่วงนะมันบูดินไม่แต่ว่าน้องน้องน้องยังเพียอยู่เพราะว่าน้องยังให้น้ำเกลือแต่ว่าอาการหนูดีขึ้นคุณหมอฉีดยาให้เหรอลูกไม่กลัวแล้วกลัวแค่นี้พอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาใหม่นะเดี๋ยวจะได้เจอคุณหมอด้วยวันนี้คุณหมอติดเคสผ่าตัดนะลูกนะขอบคุณป้าด้วยขอบคุณป้าที่เขาต้มมัดด้วยลูกหาโรงพยาบาลให้หนูคนหล่อนะเนี่ยคนหล่อขอบคุณครับคิดเขาต้มมัดไม่ค่อยมีนะทุกคนตอนนี้ถ้าคิดถึงเราต้องก็ไปดูช่องก็ได้ถ้าคิดถึงบอกไปก็มาดูช่องเราวันนี้ก่อนไปแล้วนะลูกแล้วเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่พรุ่งนี้นะเดี๋ยวให้พักผ่อนนะลูกบ๊ายบายน้องอาการดีขึ้นนะครับทุกคนก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆแต่หนูนอนก่อนนะลูกนะไปแล้วบ๊ายบายอันเจ้าหาโรงพยาบาลให้บ่รู้สิขอพูดถึงอะไรแอปหอมแก้มแน่นะ